วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้6ตุลาคม2562ครับบัวลาชาแนลครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณหน้าห้างซีฟันสแควร์ครับและบริเวณสถานีสวนหลวงร.9นะครับตั้งแต่สถานีศรีนครินทร์38มาจนถึงหน้าห้างซีฟันสแควร์นะครับก็ติดตั้งหัวเสาเกือบครบทุกต้นแล้วนะครับบริเวณหน้าห้างซีคอนสแควร์ครับตั้งแต่ช่วงบริเวณประตูกลางห้างนี่นะครับไปจนถึงทางเข้าตลาดหน้ารถไฟศรีนครินทร์นะครับวางคานทางวิ่งได้ถึง12ช่วงเสาเลยนะครับอัปเดตณวันที่6ตุลานะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการวางคานทางวิ่งได้ค่อนข้างยาวครับความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆครับคานทางวิ่งวางได้เกือบถึงกับเสาต้นสุดท้ายก่อนถึงเสาของสถานีเลยนะครับหน้าปากทางศรีนครินทร์ซอย51ครับทางเข้าตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ครับโซนนี้ก็รอวางคานเชื่อมกับเสาของตัวสถานีนะครับนี่คือบริเวณสถานีสวนหลวงร.9ครับกำลังเตรียมจะรอคานนะครับตัวสถานีจะอยู่กึ่งกลางระหว่างซีคอนสแควร์กับพาราไดซ์พาร์คนะครับนครินทร์53ครับด้านซ้ายมือของเราคือพาราไดซ์พาร์คตึกใหม่นะครับ
ตัวนี้ Paradise Place ครับตึกนี้ชื่อ Paradise Place นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโทรา Channel ครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับช่วงหน้าห้างซีคอนสแควร์ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณสถานีสวนหลวงร.9นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม